ังคงฮือฮาและเกี่ยวกาวในโลกออนไลน์กับสถานีประชาธิปไตยช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันปู่แอดจนตอขอเสนออาหารสมองยามเช้ากับข่าวรับอรุณประจำเช้าวันที่1เมษายนพาเลทการเมืองจุฬาธรรมศาสตร์ไหมสิริกัญญาถามรัฐบาลเพื่อใครหัวใจไม่ใช่ประชาชนศิโรจน์วิจารณ์แรงสุดๆ ตั้งแต่เคยได้ยินมาอาหารสมองเสิร์ฟทุกเช้าโดยปู่แอดเจ้าหน้าต่อวันนี้เป็นข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ต่างๆประจำวันข่าวสั้นเพื่อนของเราข่าวประชาธิปไตยประจำวันข่าวสั้นนานาสาระข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจข่าวพยากรณ์อากาศและฝุ่น PM 2.5 ประจำวันออกจากบ้านหลวงได้หรือยังโดยผบ.อีกาเมื่อไหร่จะเลิกโกหกสักทีสำหรับนักการเมืองการกลับของจักรภพเพ็ญแขในมุมมองของอาจารย์สุขุมนวลสกุลและดร.นันทนานันทวโรภาสสัญญาปีศาจของเพื่อไทยโดยธนาพลอิ๋วสกุลและไหมสิริกัญญาตันสกุลบอกว่าธีมการอภิปรายมาตรา152รัฐบาลเพื่อใครหัวใจไม่ใช่ประชาชนและการวิพากษ์วิจารณ์ที่แรงสุดๆที่เคยได้ยินจากปากของสิโรจน์ขามไพบูลย์เมื่อวิจารณ์อุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรหมดสภาพความเป็นคนรุ่นใหม่เสียแล้วและปู่แอดขอบ่นตอนใหม่ AI สังคมสูงวัยเทคโนโลยีที่หมุนไวกับประเทศที่มีดิวปีศาจให้นักการเมืองใหญ่ขายวิญญาณเพื่อแช่แข็งประเทศนี้ต่อไปเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยครับเรื่องราวของข่าวสั้นเพื่อนของเราศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนรายงานอาทิตย์แรกของเดือนมีนาคม2ผู้ต้องขังคดี112อุดมและกัลยาถูกศาลอุทธรณ์พิพากษาจำคุกถูกคุมขังระหว่างฎีกาที่เรือนจำจังหวัดนราธิวาสป่วยจากสภาพอากาศกัลยาเองมีอาการป่วยจากโรคลิ่มเลือดอุดตันที่เธอเป็นมาก่อนเข้าเรือนจำสร้างความยากลำบากในการใช้ชีวิตขณะที่แม็กกี้ต้องปรับตัวกับสภาพความเป็นอยู่อีกครั้งหนึ่งหลังศาลอาญากรุงเทพใต้พิพากษาจำคุก50ปีก่อนลดโทษให้กึ่งหนึ่งเหลือจำคุก25ปีไม่รอลงอาญาจากกรณีถูกกล่าวหาว่าทวีต18ข้อความเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ด้วยจำนวนโทษที่สูงกว่า15ปีทำให้แม็กกี้ถูกคุมขังย้ายมาคุมขังที่เรือนจำกลางคลองเปรมตั้งแต่วันเสาร์ที่23ที่ผ่านมาแม็กกี้เล่าเรื่องเรือนจำคลองเปรมพร้อมเผยว่ายังเครียดจะอยู่ในเรือนจำได้ยังไงถึง25ปีถ้าตรวจเจอว่าใครใส่กางเกงในจะถูกสั่งให้ถอดตรงนั้นแล้วถือขึ้นห้องการเปลี่ยนเสื้อผ้าตอนครั้งแรกที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพจะมีเลื่อนม่านรูดเป็นสัดส่วนให้แต่ที่นี่เขาให้หนูเปลี่ยนในสวนประมาณว่าโครงการคอกหนองนาในขณะที่กัลยาเจ็บป่วยจากสภาพอากาศและโรคประจำตัวลิ่มเลือดอุดตันแม้ได้ไปโรงพยาบาลแต่ไม่มีหมอเฉพาะทางอาการทุกวันนี้ขาข้างขวาของเธอจะใหญ่กว่าข้างซ้ายไม่สามารถทนอากาศหนาวได้ยิ่งอากาศหนาวยิ่งเจ็บมากจะยกหรือหิ้วของหนักไม่ได้นั่งสมาธินานๆก็ไม่ได้บางครั้งต้องนั่งบนเก้าอี้ห้อยขาลงมาเพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวดสำหรับอุดมในแดน5มีผู้ต้องขังประมาณ700คนอยู่ห้องละ 60-70 คนแทบทั้งหมดจะต้องนอนตะแคงเขาเห็นว่าแดนนี้มีแต่คนเข้าไม่มีคนออกช่วงนี้เป็นเดือนบวชวงเล็บถือศีลอดมีการแยกผู้ต้องขังระหว่างไทยพุทธกับมุสลิมอุดมอยู่ห้องร่วมกับผู้ป่วยจิตเวชและผู้ติดเชื้อ HIV 2คนและเรื่องราวต่อไปเป็นข่าวสารประชาธิปไตยประจำวันศูนย์ทนายแจ้งเรื่องราวของฟุตบอลธรรมศาสตร์จุฬา
31มีนาคมพบป้ายผ้าขบวนนี้ไม่มีห่วงเล็บห้ามพูดถึงมาตรา112ในขบวนพาเหรดกลุ่มอิสระล้อการเมืองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สำหรับฟุตบอลจุฬาธรรมศาสตร์ผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรคนคงไม่ค่อยสนใจมากกว่าขบวนพาเหรดและการแปลอักษรทักษิณเศรษฐาเป็นเบี้ยอยู่บนกระดานหมากรุกสัตว์ตุลาการบิดเบี้ยวเสิร์ฟปิซ่าตามคำสั่งที่สนามสุขพัชราไสยมีการจัดงานฟุตบอลสารสัมพันธ์จุฬาธรรมศาสตร์2024การจัดแข่งขันในนามองค์กรบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และเป็นการแข่งขันฟุตบอลนิสิตนักศึกษาปัจจุบันของ2มหาวิทยาลัยไม่ใช่องค์กรศิษย์เก่าจึงไม่ได้เรียกเป็นฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์บรรยากาศช่วงบ่ายร้อนระอุทำให้สแตนเชียร์ของทั้ง2บางตาแม้บัตรเข้าชมงานจะขายหมดเกลี้ยงก็ตามตัวละครอิสระของกลุ่มล้อการเมืองธรรมศาสตร์อทิเช่นทักษิณชินวัตรอีกด้านหนึ่งเป็นหน้าของเศรษฐาทวีสินเป็นเบี้ยอยู่กลางกระดานหมากรุกมีขบวนศาลเจ้าแม่ซัมติงแทนศาลเจ้าแม่ทับทิมรวมถึงขบวนพาเหรดตุลาการที่ทำปิซซ่าตามใบสั่งผู้ที่อยู่เบื้องหลังโดยยังมีป้ายผ้าขบวนนี้ไม่พูดถึง112สะท้อนประเด็นอิสระในการแสดงออกทางการเมืองที่ห้ามพูดถึงประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และมีป้ายผ้าศาลใครชงประชาชนงงตั้งเพื่อใครกกต.ชงศาลรัฐธรรมนูญยิงพูดถึงกระบวนการยุบพรรคก้าวไกลหรือปัดฝาเลือกก้าวไกลชายแท้ที่จริงใจพูดถึงปัญหาการคุกคามทางเพศในพรรคก้าวไกลรวมถึงตัวละครคล้ายเศรษฐาห้อยผ้าขาวม้าสวมตูดปั่นจักรยานล้อเลียนเศรษฐาปั่นจักรยานที่เชียงใหม่ท่ามกลางฝุ่น PM 2.5 ตัวละครคล้ายเศรษฐาตัวละครคล้ายพิธาลิ้มเจริญรัตน์เล่นเว้าล้อเลียนพิธาในฐานะนายกเว้ากระนั้นการล้อการเมืองปีนี้ถือว่าบางเบากว่าปีก่อนรวมถึงกระบวนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์การเมืองเหมือนที่ผ่านมาส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะว่าการจัดงานนี้ไม่ได้เป็นการจัดงานเป็นทางการเหมือนปีก่อนหน้านี้และสภาพการเมืองที่อึมครึมต่างจากสมัยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไปดูภาพบรรยากาศและดูแล้วกันว่าเขาทำอะไรกันนะครับเรื่องราวของข่าวสั้นนานาสาระและข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจรัฐบาลสหรัฐอนุมัติแพ็กเกจอาวุธใหม่สำหรับอิสราเอลประกอบด้วยระเบิดประเภท MK84 จำนวน 1,800 ลูกแต่ละลูกน้ำหนักมากกว่า800กิโลกรัมระเบิดประเภท MK82 ขนาดเล็กอีก500ลูกแต่ละลูกน้ำหนักมากกว่า225กิโลกรัมรวมกันแล้วน้ำหนักมากกว่า 1,700 ตันโอ้โห 7,700 ตันลองนึกภาพดูนะครับว่ารถบรรทุก30ตันต้องใช้รถบรรทุกกี่10คันในการขนย้ายราคาบิตคอยน์อาจทะยานขึ้นสู่ 150,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐในปีนี้มาร์คยูสโกผู้จัดการกองทุนเฮดฟันคาดการไว้ดัชนี PMI ภาคการผลิตของจีนพลิกขึ้นมาขยายตัวเป็นครั้งแรกในรอบ6เดือนในเดือนมีนาคมเพิ่มเป็น 50.8 จาก 49.1 ในเดือนก่อนหน้านี้สำหรับโรงงานเหล็กที่เกิดเหตุเคนถล่มนั้นเป็นโรงงานของจีนซินเคอหยวนโรงงานซินเคอหยวนตั้งอยู่ที่บ้านค่ายจังหวัดระยองและมีอีกหนึ่งแห่งที่จังหวัดอำเภอปวกแดงจังหวัดระยอง2แห่งนี้จดทะเบียนวันที่23กุมภาพันธ์54และ19กันกรกฎาคม62
ที่บ้านค่ายมีทุนจดทะเบียน 1,530 ล้านขณะที่ปวกแดงมีทุนจดทะเบียน 6,000 ล้านสินทรัพย์รวมของที่บ้านค่าย 1,571 ล้านที่ปวกแดง 11,919 ล้านกำไรในปี65ที่บ้านค่าย 791 ล้านที่ปวกแดง 522 ล้านและสำหรับโรงงานแห่งนี้เป็นบริษัทผลิตเหล็กใหญ่สุดในขณะนี้เพราะก่อนหน้านี้ได้สิทธิประโยชน์ BOI ภาษีนำเข้าเครื่องจักรเป็นศูนย์ใช้แรงงานข้ามชาติเกือบทั้งหมดในโรงงานต่างจากโรงงานเหล็กของไทยที่ใช้แรงงานเป็นคนไทยทำให้10เดือนแรกของปี2565โรงงานเหล็กของไทยมากกว่า75แห่งขนาดเล็กและขนาดกลางต้องปิดกิจการเพราะสู้ทุนโรงงานสิ้นเครื่อหยวนไม่ไหวเศรษฐาทวีสินที่บอกนักบอกหนาว่ามีหน้าที่นำเม็ดเงินจากต่างชาติมาประเทศไทยนั้นลองมาดูว่ามีประโยชน์ต่อคนไทยอย่างไรทำไมไม่มีการปกป้องอุตสาหกรรมของคนไทยเลยนี่เป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจจริงๆข่าวอากาศประจำวันคาดการอุณหภูมิสูงสุดแต่ละภาคของวันที่31มีนาคมภาคเหนืออุณหภูมิ 38-41 องศาภาคอีสาน 37-40 ภาคกลาง 38-41 ภาคตะวันออก 34-39 ภาคใต้ 37 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 36-40 อุณหภูมิสูงสุดแต่ละภาคของวันที่30ภาคเหนือ41องศาที่อำเภอเมืองลำปางภาคอีสาน 39.1 อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิภาคกลาง 40.5 อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีภาคตะวันออก 38.5 อำเภอกบินบุรีปราจินบุรีภาคใต้ 37.9 อำเภอเมืองจังหวัดระนองกรุงเทพและปริมณฑล40องศาที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนี่คือข่าวอากาศประจำวันนะครับและคุณภาพอากาศฝุ่นพิษ PM2.5 นั้นเชียงใหม่ของประเทศไทยยังคงเป็นอันดับ2ของโลกอันดับ1เดลีอินเดีย196อันดับ2เชียงใหม่180อันดับ3กราจีปากีสถาน171อันดับ4หางโจวประเทศจีน165อันดับ5ฮานอยเวียดนาม162และสำหรับ10อันดับเมืองที่อากาศแย่ที่สุดในประเทศไทยเมื่อเวลา 8:00 นเมื่อวานนี้ดอยสะเก็ดอันดับ1 191อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่181อันดับ2อันดับ3อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่179อันดับ4อำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย177อันดับ5อำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่171อันดับ6อำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์169อันดับ7อำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปาง161อันดับ8อำเภอแม่สอดจังหวัดตาก157อันดับ9อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย111อันดับ10อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา94และสำหรับกรุงเทพมหานครคุณภาพอากาศอยู่ระดับปานกลางค่า AQI เท่ากับ55นะครับสมชายมากมีผบ.อีกาแห่งห้องราชดำเนินไอ้ดำของปู่แอดเขียนทุกวันแต่นานๆดูแล้ววันนี้มีสมค่าพอที่จะเอามาพูดถึงเขาให้บ้านหลวงอยู่ชั่วคราวก็ดีแล้วแต่นี่แม่งใช้บ้านหลวงบางคนไฟหลวงน้ำหลวงน้ำไฟหลวงน่าจะไม่มีแล้วบางหน่วยงานยังเอาทหารเกณฑ์มาใช้แรงงานฟรีเป็นคนใช้หลวงอีกด้วยมึงเอาเปรียบหลวงมากเกินไปเอาเปรียบหลวงคือหลวงจ่ายนั่นแหละแต่เอาไปใช้เป็นทหารบริการเมื่อก่อนเรียกทหารรับใช้สังคมดราม่าเข้าหน่อยก็เลยเปลี่ยนชื่อแล้วทำไมมึงไม่ปล่อยให้เขากลับบ้านโดยไม่ต้องรับเงินเดือนล่ะถ้าใกล้จะหมดแล้วครบปีแล้วไม่มีอะไรให้ทำว่างก็ปล่อยเขากลับไปทำมาหากิน
เลี้ยงดูพ่อแม่ลูกเมียหมายเหตุไว้ก็ได้ระหว่างปล่อย1ปีนี้หากเกิดมีสงครามให้กับกรมกองทันทีโดยไม่มีข้อแม้หลวงไม่ต้องจ่ายเงินเดือนทหารไม่ต้องเสียเวลามาเป็นทาสหรือจะลดเวลาการเป็นทหารเหลือปีหนึ่งก็ได้สมัครก็เอาไป4เดือนก็พอหลวงเขาเลี้ยงดูมึงมาดีพออยู่แล้วคืนเงินให้หลวงมั่งเถอะแดกกันเข้าไปมุมมามบ้านฟรีคนรับใช้ฟรีงานก็ไม่ค่อยมีทำเกรงใจภาษีที่รีดไปมั่งบางคนใช้ของหลวงจนเคยตัวรถหลวงน้ำมันหลวงแดกของหลวงตั้งแต่เริ่มทำงานยันตายบางตัวเกษียณแล้วยังเป็นเหลือบอยู่ในระบบจะมีใครคิดเรื่องนี้แบบนี้ไหมลดเวลาทหารเกณฑ์ลงครึ่งหนึ่งช่วยชาติกระตุ้นเศรษฐกิจปีหนึ่งได้เป็นแสนล้านวัยทำงานทั้งนั้นทหารเกณฑ์ปีหนึ่งทำให้สหายหายกับระบบเศรษฐกิจมีคุณค่าคนตีออกมาแล้วเป็นตัวเงิน 57,000 ล้านสำหรับนักการเมืองการโกหกตอแหลหน้าด้านด้านโดยลืมนึกไปว่ายุคสมัยนี้ประชาชนหูตาสว่างเพราะมีดิจิตอลฟุตพริ้นท์ล่องลอยทางประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นจะโกหกพกลมยังไงมันไม่เหมือนอดีตไปแล้วเอาไปฟังเอกนัทพร้อมพันธ์พูดเรื่องนี้รัฐธรรมนูญไม่ได้มาจากการรัฐประหารแต่มาจากประชามติของประชาชนและรัฐธรรมนูญไม่มีใครสามารถสั่งให้เขียนอย่างไรได้แต่ไปฟังการสารภาพจากประธานร่างรัฐธรรมนูญมีชัยนุชพันธ์ที่ยอมรับว่าร่างรัฐธรรมนูญตามการสั่งการของผู้มีอำนาจในขณะนั้นเอาไปฟังกันครับสั้นๆ2 นาทีพอประมาณนิดๆนะครับตัวร่างรัฐธรรมนูญที่ในที่สุดมาเป็นร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี2560ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้จำได้ไหมครับเกิดขึ้นจากกรรมการร่างรัฐธรรมนูญที่ถูกตั้งขึ้นใหม่เป็นบุคคลที่มีประสบการณ์มีความรู้มีความสามารถและเป็นอิสระจากการเมืองจากคสช.เลยก็ว่าได้และในที่สุดมันไม่ได้ไปโหวตกันเองโดยองค์คณะหรือด้วยสภาที่ถูกแต่งตั้งโดยคสช.แต่รัฐธรรมนูญร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้รับการเห็นชอบจากการทำประชามติโดยพี่น้องประชาชนคนไทยทั่วประเทศและได้รับเสียงโหวตเห็นชอบกว่า15ล้านเสียงมากกว่า 58% ครับมากกว่าครึ่งนึงและเป็นเสียงส่วนมากเพราะข้อเท็จจริงเนี่ยรัฐธรรมนูญฉบับที่เราใช้กันอยู่ที่หลายคนยังจมอยู่กับวัฒกรรมเผด็จการประชาธิปไตยและยังเข้าใจผิดๆอยู่ว่ามันเป็นผลพวงของการทำรัฐประหารเนี่ยมันไม่ใช่ความจริงครับจริงไม่จริงต้องไปถามคนล่างลองไปฟังมีชัยฤชุพันธ์ประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเอาไปฟังดูว่าเขาเองพูดไว้อย่างไรในที่สุดผมก็คงจะไม่เป็นตัวของตัวเองแล้วก็คงจะต้องร่างไปตามที่มีผู้สั่งเรื่องนี้ก็ต้องเรียนตามตรงว่าในการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยมันไม่มีใครสามารถร่างตามใจปรารถนาของตัวเองได้อย่างที่จะเรียกว่าเป็นตัวของตัวเองเพราะไม่ได้ร่างเก็บไว้ใช้ในบ้านแต่เป็นการร่างเพื่อไปใช้กับคนทั้งประเทศเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องมีกรอบของการร่างรัฐธรรมนูญนี่ไงครับคำว่าเป็นอิสระคนที่มีอำนาจที่สั่งให้มีชัยฤชุพันธ์ล่างจะเป็นแบบไหนเอ้าไปว่ากันเองก็แล้วกันนะครับแต่ที่นี้ก็คือบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งเป็นแบบนี้ก่อนกับประเทศไทยของจักรภพเพนแขเป็นส่วนหนึ่งของการแลกเปลี่ยนของครอบครัวชินวัตรด้วยหรือไม่อย่างไรต้องไปฟังอาจารย์สุขุมนวลสกุลอาจารย์นันทนานันทวโรภาสพูดคุยกับสีโรจน์ขามไพบูลย์ประเด็นนี้ครับน่าสนใจจริงๆนะทุกอย่างที่เป็นมาทุกอย่างที่ก่อ
คุณทักษิณเข้ามาแล้วเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องมันเหมือนเป็นเรื่องแรกเปลี่ยนก่อต้นนะระหว่างครอบครัวกับอีกฝ่ายนึงมันเป็นการมาการมาของคุณเจ๊เพ็ญเนี่ยนะคุณจะกับพ่อเป็นแขนะผมก็เสียดายนิดนึงดูตรงที่ว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยในบทบาทของเจ๊เพ็ญเนี่ยท่านก็เป็นนักสู้ทางอุดมการณ์คนหนึ่งครับแล้วเป็นคนหนึ่งซึ่งหมายความว่าเป็นตัวเด่นของพรรคเพื่อไทยในฐานะนักสู้ทางอุดมการณ์ตรงนี้ใช่ค่ะนะแต่คนไปมองท่านเป็นเจ๊เพ็ญเนี่ยตอนนั้นมันมีการโจมตีแกแต่แล้วก็ปรากฏบางคนไปกระทิวซับสงสัยกลับมาก็กฎหมายสมรสเท่าเทียมผ่านนะจริงๆแล้วผมว่าเจตนาที่เจ๊เป็นกลับมาเนี่ยมันน่าจะชี้ให้เห็นชัดว่าเอ๊ะไม่ได้แลกไม่ใช่เอาครอบครัวไปนั่งไหนเดียวนะกับคนอื่นเราก็ดูแลนะเพราะนั้นที่ถูกกล่าวหาว่าทอดทิ้งพวกอุดมการณ์ด้วยกันเนี่ยนะไม่จริงเห็นไหมเจ๊เป็นกลับมาแล้วคุณจักรภพได้กลับมาทีนี้ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยมันจะทำให้ภาพที่คุณทักษิณเป็นแกนนำหรือว่าเป็นคนที่จะสร้างความนิยมของเพื่อไทยเพื่อแย่งชิงคะแนนจากก้าวไกลจะประสบความสำเร็จมากขึ้นไหมเพราะว่าตอนแรกเหมือนกับว่าคนจะมองว่าคุณทักษิณกลับไทยเนี่ยเอาตัวเองรอดอย่างเดียวเอาครอบครัวตัวเองรอดอย่างเดียวไม่ช่วยคนอื่นไม่ช่วยคนเสื้อแดงแต่ตอนนี้คุณจักรภพได้กลับมามันจะทำให้มันมีน้ำหนักไหมถ้าฝั่งคุณทักษิณบอกว่าผมมาเนี่ยผมมาเพื่อช่วยทุกคนผมไม่ได้เอาตัวรอดแค่คนเดียวจะมีน้ำหนักไหมก็คนก็อาจจะคิดขึ้นมาได้ถ้าหลังจากจะเป็นแล้วยังมีกลุ่มนักสู้ทางโรงการกลับมาหรือว่าขอโทษกฎหมายเคลื่อนไหวเรื่องนี้โทษกรรมพักเพื่อไทยเอาจริงเอาจังทับเป็นทับหน้าก็จริงแต่ต้องพูดกับทับหลวงไม่ให้เรื่องนี้แล้วบุกไม่ไหวนะเว้ยแต่โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยดิฉันคิดว่าการที่คุณจักรภพมาเนี่ยเหมือนได้รับมอบหมายให้กลับมาเนี่ยปฏิบัติภารกิจตามที่อาจารย์ศิโรจน์พูดบอกว่าคุณทักษิณเนี่ยเหมือนกับมีมิชชั่นที่จะต้องกลับมาทวงแชมป์คืนจากก้าวไกลจะต้องทำคะแนนนิยมให้เพื่อไทยเนี่ยสูงสุดก่อนการเลือกตั้งครั้งหน้าทีนี้เนี่ยคุณทักษิณก็มองว่าตรงนี้ถ้าเผื่อว่ามีทีมที่จะมาสนับสนุนตัวคุณทักษิณเองคงมีความมั่นใจแหละว่ากลับมาแล้วโอ้ยมวลชนจะต้องฮือฮาหวือหวาแต่หลังจากที่ลงพื้นที่ไปแล้วที่เชียงใหม่เนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นไปตามที่คาดเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีทีมมาสนับสนุนแล้วก็ถ้ามองจากการทำหน้าที่ของทีมสื่อสารทั้งพรรคเพื่อไทยแล้วก็ของรัฐบาลเนี่ยมีจุดอ่อนอยู่ค่อนข้างมากทำให้คุณทักษิณอาจจะอยากใช้บริการคุณจักรภพโดยการที่ให้มาทำในเรื่องการสื่อสารทางการเมืองอาจจะกลับมาครั้งนี้อาจจะได้ตำแหน่งโฆษกก็ได้แล้วก็อาจจะมาทำหน้าที่ในเชิงการสื่อสารเพราะว่าคุณจักรภพเองเนี่ยสามารถที่จะสื่อสารได้ทั้งภายในประเทศแล้วก็ระหว่างประเทศคุณจักรภพเป็นคนที่โปรไฟล์เนี่ยค่อนข้างดีนะคะแล้วก็มีความรู้แล้วก็เขาเคยทำงานกระทรวงการต่างประเทศเคยเป็นโฆษกรัฐบาลเคยอะไรต่ออะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้คิดว่าการที่เอาคุณจักรภพกลับมาเนี่ยอาจจะไม่ใช่ประเด็นในเรื่องของพาคนเสื้อแดงกลับบ้านแต่อาจจะเป็นความสามารถเฉพาะตัวที่จะมาทำงานให้กับคุณทักษิณแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเผื่อว่าคุณจักรภพกลับมาแล้วเนี่ยได้ประกันตัวอาจารย์เห็นไหมได้ประกันตัวอย่างเท่ๆไปเลยนะกลับมาแล้วก็ได้ประกันตัวก็คือไม่ต้องอยู่ในคุกครับถ้าเผื่อคนอื่นๆจะใช้ช่องทางนี้กลับมาก็เป็นไปได้ซึ่งก็อาจจะมีใครต่อใครที่จะกลับเข้ามาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเข้าใจว่าไอ้ตัวคนที่โดนคดี112เนี่ยอาจจะไม่ได้มีโอกาสแบบนี้ทีนี้เกมการเมืองของฝั่งคุณทักษิณเนี่ยจะเดินหน้ายังไงต่อไปเพราะว่าโอเคมีคุณทักษิณกลับมามีการเดินดึงขุนพลรุ่น16ปีที่แล้วใช่ไหมคุณจักรภพนี่คือตัวละครในยุคพรรคพลังประชาชน16ปีแล้วเกือบ2ทศวรรษแล้วนะอาจารย์ก็ถือว่านานพอสมควรเนี่ยดึงขุนพลรุ่นเก่าอย่างคุณจักรภพกลับมาเนี่ยแต่ว่าในสภาพสังคมทุกวันนี้เนี่ยนะครับมันจะมากพอไหมในการถมหรือว่าในการชดเชยปัญหาต่างๆที่คนไม่ค่อยพอใจหรือว่ารู้สึกว่ารัฐบาลทำงานช้านโยบายต่างๆก็ติดขัดอย่างดิจิตอลวอลเล็ตตอนนี้เนี่ยก็ประกาศแล้วว่าสิ้นปีได้ตังค์อย่างเงี้ยอาจารย์เชื่อเหรอผ
ผมไม่เชื่ออยู่แล้วอาจารย์เชื่อไหมอาจารย์คิดว่าสิ้นปีจะได้ตังค์ไหมดิจิตอลวอลเล็ตนะไอ้ผมไม่ได้อยู่แล้วนะแต่ว่าเท่าที่ดูนี่คนก็เลิกตั้งความหวังแล้วได้หวังแล้วรัฐบาลประกาศนะครับว่าสิ้นปีได้แน่นั่นสิรัฐบาลประกาศว่าสิ้นปีได้แน่แต่เมื่อพูดถึงรัฐบาลเนี่ยก็บางทีถ้าพูดอย่างตามความเข้าใจแล้วมันแค่ทับมาทับหลวงยังไม่เห็นนะเป็นอย่างนั้นไม่ถูกนะเพราะเราก็ยังดูท่าทีของธนาคารชาติถ้าตีสภาพันธ์อะไรไม่ก็ไม่ได้นั่นด้วยไม่หือไม่อือด้วยค่ะนี่ผมดูแล้วก็ที่ทางนี้เลื่อนไปถึงปลายไตรมาสสุดท้ายนะครับก็ดูท่ารอดูท่าตีเขาด้วยเพราะว่าอาจารย์ดูไหมคะว่าวันที่ประชุมบอร์ดดิจิทัลวอลเล็ตชุดใหญ่เนี่ยเพราะว่าแบงค์ชาติก็ไม่ได้เข้านั่นมันก็ส่งสัญญาณแล้วว่าแบงค์ชาติเนี่ยน่าจะไม่เอาด้วยไม่เอาด้วยแล้วก็แล้วตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะเอาเงินมาจากไหนจะกู้หรือจะเข้าสู่กระบวนการงบประมาณเพราะถ้าเข้าสู่กระบวนการงบประมาณเนี่ยปีเดียวไม่น่าจะพอ500,000 ล้านที่จะดึงออกไปมันก็ยังไม่ชัดแล้วก็แน่ๆเนี่ยมาหลายรอบแล้วคนรอจนเซ็งไปแล้วอาจารย์บัดนี้เขาก็ไม่รอแล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าถ้าจะประกาศว่าแน่อีกกี่ครั้งเนี่ยเขาก็ไม่เชื่อแล้วนโยบายดิจิตอลเนี่ยตอนถึงเวลาถ้าแจกจริงเนี่ยจะฟื้นคะแนนนิยมได้ไหมหรือว่ามันผ่านไปแล้วยังไงมันก็ไม่ฟื้นแล้วผมไม่แน่ใจนะว่าเขาจะแจกทุกคนหรือเปล่าถ้าแจกทุกคนหรือเปล่าถ้าแจกทุกคนเนี่ยมันก็อาจจะเป็นไปตามคำมั่นสัญญาเดิมแต่ถ้าแจกไม่ทุกคนขึ้นมานะแจกไม่ถึงนะผมว่าคนบอกรัฐบาลชุดนี้ไม่มีอำนาจเต็มไอ้รัฐบาลเศรษฐาเนี่ยนะตรงเนี้ยนะเพราะนั้นวันนี้เนี่ยผมว่าทางฝ่ายพรรคเพื่อไทยนี่ฝากความหวังไว้กับคุณเศรษฐาไม่น้อยเหมือนกันนะผมไม่มันอย่างอื่นมันไม่มีอะไรจะนั่นเลยนอกจากเรื่องนี้ตกลงเพื่อไทยควรจะฝากความหวังที่คุณเศรษฐาดีหรือคุณทักษิณการทำสัญญาปีศาจติวแลกการกลับบ้านของทักษิณชินวัตรส่งผลอะไรบ้างธนาพลอิ๋วสกุลเสียปุ๊บก.ฟ้าเดียวกันเขียนด้วยการทำสัญญาปีศาจแลกเป็นรัฐบาลทักษิณกับไทยแบบไม่ติดคุกแม้แต่วันเดียวแม้แต่นโยบายง่ายๆเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแบบยกเลิกการเกณฑ์ทหารรัฐบาลเพื่อไทยที่นำโดยเศรษฐาทวีสินก็ยังทำไม่ได้ข้อมูลที่น่าสนใจจาก101พับ101 Policy Think Tank บอกว่าเกณฑ์ทหารครั้งหนึ่งฉุดรั้งเศรษฐกิจ 57,000 ล้านแล้วมีใครอธิบายได้ว่านโยบายยกเลิกการเกณฑ์ทหารของพรรคเพื่อไทยที่เคยหาเสียงเอาไว้ทำไมไม่คิดจะทำและถ้าจะทำก็ง่ายนิดเดียวเพราะพรรคก้าวไกลก็เอาด้วยอยู่แล้วเศรษฐารัฐบาลเพื่อไทยเลิกเกณฑ์ทหารไม่หนุนจัดวงสังคมอภิสิทธิชนไอติมทวงสัญญาหาเสียงหวังเศรษฐาเพื่อไทยรับรองกฎหมายผลักดันยกเลิกการเกณฑ์ทหารเหตุผลที่นโยบายยกเลิกการเกณฑ์ทหารของพรรคเพื่อไทยไม่เกิดขึ้นก็เพราะว่าทักษิณไปทำสัญญาปีศาจแลกกับการเป็นรัฐบาลทักษิณกับไทยแบบไม่ติดคุกวันเดียวนั่นแหละสื่อนอกชี้เพื่อไทยทำสัญญาปีศาจแลกกับการเป็นรัฐบาลทักษิณกับไทยส่อแววไร้เสถียรภาพดังนั้นจึงไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมคะแนนความนิยมทั้งของรัฐบาลเพื่อไทยและนายกเศรษฐาทวีสินจึงตกต่ำลงทุกวันทุกวันต่อให้10ทักษิณมาก็ไม่ช่วยอะไรดีขึ้นขณะที่ความนิยมของก้าวไกลและพิธาลิ้มเจริญรัตน์ถึงกับดีขึ้นทุกวันแม้ไม่เคยบริหารประเทศแม้แต่วินาทีเดียวนิด้าโพชี้ประชาชนสนับสนุนพิธานั่งนายกเชียร์ก้าวไกลความนิยมเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนธันวาคมเพราะทำสัญญาดิวขายวิญญาณกับปีศาจผลก็ต้องเป็นแบบนี้ไหมสิริกัญญาเผยตีม
การซักฟอกตามมาตรา152รัฐบาลเพื่อใครหัวใจไม่ใช่ประชาชนเย้ยเพื่อไทยเลิกตีตนไปก่อนไข้จ้องปกป้องทักษิณชี้เสียเวลาเปล่าเตรียมโรยเกลือยื่นปปช.สอบแน่แต่อาจไม่ถึงตัวรัฐมนตรีเน็บโดนสว.ซักฟอกหน่อยแถลงดิจิตอลวอลเล็ตทันทีสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลเปิดเผยชื่อทีมที่จะใช้ในการอภิปรายโดยไม่ลงมติตามมาตรา152ในวันที่3ที่4เมษายนว่าเป็นทีมรัฐบาลเพื่อใครหัวใจไม่ใช่ประชาชนส่วนจำนวนส.ส.พรรคก้าวไกลที่จะอภิปรายมีแน่ๆ34คนอาจจะเพิ่มเป็น35คนกำลังคัดจากข้อมูลใหม่ที่เข้ามาเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันเพื่อความสดใหม่ในการอภิปรายแม้รอบนี้คนอภิปรายเยอะก็จริงแต่จะไม่พูดเยินเยอะเป็นชั่วโมงเน้นท่านกระชับตรงประเด็นเข้าเรื่องเร็วดึงดูดประชาชนที่เข้ามาฟังและแพทองทานชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและส.ส.เพื่อไทยหลายคนออกมาพูดถึงการเตรียมตัวรับมือฝ่ายค้านปมถล่มทักษิณชินวัตรอดีตนายกไว้ว่าใช้คำนี้ได้เลยตีตนไปก่อนไข้เราไม่ปฏิเสธเรื่องนายทักษิณเป็นเรื่องหนึ่งในหัวข้อการอภิปรายเพราะปัญหากระบวนการยุติธรรมที่กำลังสร้างสองมาตรฐานไม่ทำให้ผู้คนได้รับความเป็นธรรมอย่างเสมอหน้ากันยกตัวอย่างกรณีทักษิณขึ้นมาแน่นอนแต่ว่ามันไม่ควรเป็นเรื่องที่ได้รับความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งที่รัฐบาลเตรียมข้อมูลมาตอบโต้ฝ่ายค้านควรไปทุ่มเททรัพยากรกับการชี้แจงผลงานดีกว่าว่าอะไรทำแล้วไม่เข้าเป้าบ้างมีข้อมูลที่ฝ่ายค้านยื่นองค์กรอิสระตรวจสอบหลังจบเวทีตามมาตรา152รอบนี้เหมือนที่เคยทำกับรัฐบาลก่อนจงส่งผลให้เกิดอดีตรัฐมนตรีบางคนอีกหรือไม่สิริกัญญาตอบว่ามีการยื่นแน่นอนบางเรื่องจะขยายผลต่อซึ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.เป็นองค์กรที่เราจะไปยื่นมากที่สุดแต่ความเชื่อมโยงที่จะถึงตัวรัฐมนตรีอาจจะยังไม่ถึงเพราะถ้าถึงรอบนี้คงอภิปรายไม่ไว้วางใจไปแล้วแต่มีเคสการทุจริตประพฤติมิชอบจริงๆแต่อาจโฟกัสไปที่ตัวข้าราชการที่ให้รัฐบาลที่ยังไม่ให้ความสำคัญหรือปล่อยปะละเลยอาจถูกตีความว่าสมรู้ร่วมคิดเราจะดำเนินการให้ปปช.ตรวจสอบหลังช่วงจบการอภิปรายมีหลายเรื่องที่ต้องยื่นต่อองค์กรอิสระแน่นอนเพราะตอนนี้ข้อมูลเขานั่งพร้อมแล้วขออุบไว้เป็นความลับเก็บสะสมข้อมูลหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อมัดตัวให้แน่นหนาขึ้นในอนาคตถ้าหากยังไม่มีการแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างจริงจังฝากไปถึงรัฐบาลอย่ามีอคติกับฝ่ายค้านการอภิปรายทั่วไปคือการตั้งคำถามเรามาพร้อมกับข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อให้รัฐบาลเปิดใจอย่าตั้งแง่ตั้งป้อมคอยปกป้องคุ้มครองคนใดคนหนึ่งเป็นพิเศษเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ยังมีหลายเรื่องทุกวันนี้ยังไม่ได้รับคำตอบเช่นโครงการดิจิตอลวอลเล็ตมีการแถลงข่าวติดๆกันช่วงที่ผ่านมาเป็นการแถลงที่ศูนย์เปล่าแทบไม่รู้เรื่องอะไรเพิ่มเติมเลยนอกจากไทม์ไลน์ถูกเลื่อนออกไปเรื่อยๆและไม่มีการออกพระราชบัญญัติเงินกู้จึงควรเอาเวลานี้ไปเตรียมหาคำตอบที่ชัดเจนให้กับประชาชนน่าจะเหมาะสมกว่าการที่ไปตั้งป้อมปกป้องนายทักษิณและท่าทีของนายกรัฐมนตรีที่ชกกระสอบทรายริมทะเลขณะที่ส.ส.หัวหน้าพรรคเพื่อไทยพูดถึงการปกป้องทักษิณแต่ไม่พูดถึงแผนปกป้องนายเศรษฐาในเวทีอภิปรายสิริกัญญาบอกว่าคงจะเป็นการตัดไม้ข่มนามเพื่อให้รู้ว่าไม่มีอะไรที่นายเศรษฐาต้องเป็นกังวลแต่ที่ตนเห็นก่อนหน้านี้พอโดนสว.ซักฟอกก็อาจเป็นที่มาของการแถลงข่าวเรื่องผลงานรัฐบาลรวมถึงดิจิทัลวอลเล็ตทำให้รู้สึกเอ๊ะกลัวเหมือนที่ผ่านมารู้สึกว่าไม่ได้ทำอะไรหรือเปล่าเลยขยันมาแถลงในช่วงนี้
ส่วนเรื่องการชกเป้าโชว์ของนายกไม่มีคอมเมนต์ก็แล้วกันอ้าวตีมรัฐบาลเพื่อใครหัวใจไม่ใช่ของประชาชนโอ้ตรงประเด็นเลยงานนี้แรงสุดๆเมื่อศรีโรจน์ขามไพบูลย์บอกว่าการเมืองแบบที่เพื่อไทยกำลังทำอยู่ทำให้อุ๊งอิ๊งหมดภาพการเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่กลายเป็นเรื่องราวของบ้านใหญ่โลกที่ปกครองโดยคนโบราณเท่านั้นเองเอาฟังศรีโรจน์ขามไพบูลย์พูดแรงเหลือเกินแบบนี้การเมืองแบบอุปถัมภ์การเมืองแบบบ้านใหญ่การเมืองแบบไล่ดูดนะครับสามารถขึ้นเรื่อยแล้วภาพของการที่จะบอกว่าคุณแพทองธารเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่เนี่ยมันจะไม่เหลือแล้วสิ่งที่ทำวันนี้อย่ามาบอกว่าคุณแพทองธารเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ไม่ใช่คุณแพทองธารเป็นลูกคุณทักษิณเป็นคนซึ่งอายุน้อยแต่ไม่ใช่ตัวแทนคนรุ่นใหม่เพราะคนรุ่นใหม่คนเจนซีหรือคนเจนอื่นเขาต้องการโลกที่เขาเขียนอนาคตด้วยตัวเองไม่ใช่โลกที่ถูกปกครองโดยลูกหลานตระกูลการเมืองลูกของคนที่มีอำนาจเพราะเกิดมาถูกช่องคลอดและเป็นช่องคลอดของคนร่ำรวยคุณค่าของคนต้องเกิดจากความสามารถของเขาไม่ใช่เกิดจากการเข้าไปปฏิสนธิในช่องคลอดและรังไข่ของใครซึ่งการเมืองรุ่นเก่าไม่ใช่แบบนี้การเมืองรุ่นเก่าคือความเป็นคนขึ้นอยู่กับการไปปฏิสนธิในรังไข่ของใครในช่องคลอดของใครแต่โลกของคนรุ่นใหม่เขาต้องการการที่คนธรรมดาก็เป็นซัมบอดี้ได้ถ้าคนธรรมดามานะอดทนตั้งใจเรียนทุ่มเททำงานเหมือนเท่าพิภพเคยโดนจับเรื่องต้มเหล้าตอนนี้ได้เป็นส.ส.เหมือนไอ้รัชนกเป็นคนไปประท้วงร่วมม็อบวันนี้ได้เป็นผู้แทนราษฎรโลกของคนรุ่นใหม่เป็นแบบนี้แต่การเมืองแบบที่เพื่อไทยกำลังจะทำไม่ใช่แบบนี้นะครับโอ้โหแรงตุดๆเพราะบังเอิญเกิดมาถูกกับช่องคลอดใดช่องคลอดหนึ่งไม่ใช่เป็นความสามารถบังเอิญปฏิสนธิในช่องคลอดของคุณหญิงพจมานดามาพงษ์เมียของทักษิณชินวัตรก็เลยกลายเป็นคนที่มีอำนาจทางการเมืองคุณหนูอ๋องแอ๋งอุ๋งอิ๋งชินวัตรในวันนี้แรงเหลือเกินสีโลดขามไพบูลย์โอ้ปู่แอดจนตอขอคารวะถือว่าเป็นหมัดตรงที่ซัดตรงๆเรียกว่าไม่เกรงใจกันเลยงานนี้ชาวเน็ตบอกว่าชัดเจนตรงประเด็นดีครับอาจารย์แรงจริงอุ๊งอิ๊งถูกทักษิณบดบังแสงสุดท้ายไม่มีแสงในตัวเองเป็นแค่หลอดไฟคอยให้พ่อเปิดปิดทักษิณไม่กลับการก้าวออกมายืนข้างหน้าสร้างความโดดเด่นจนดูเหมือนเป็นคนรุ่นใหม่แต่ตอนนี้กลายเป็นคนเดินตามพ่อถือว่าแรงสุดที่เคยฟังอาจารย์แกมาเลยนะครับเนี่ยเกิดมาถูกช่องคลอดอาจารย์ศรีโรจน์พูดดีนะท่อนนี้เขาเป็นคนรุ่นใหม่ต้องการกำหนดอนาคตได้ตัวเองไม่ใช่เป็นคนบ้านใหญ่มากำหนดให้เขาสมแล้วที่คนรุ่นใหม่หลายคนชื่นชอบแกเพราะแกเข้าใจคำว่าประชาธิปไตยของคนรุ่นใหม่จริงๆและคลิปนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วต่อไปนี้เป็นช่วงปู่แอดขอบ่นสำหรับปู่แอดขอบ่นตอนนี้ประจำวันที่1เมษายนถึงวันที่7เมษายนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีอะไรเกิดขึ้นบ้างเรามาดูรายละเอียดเริ่มจากมองโลกภายนอกสิ่งที่เป็นข่าวเป็นข่าวเรื่องแรกเรื่องกฎหมายควบคุม AI ที่สหภาพยุโรปกำลังประเมินถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น AI มี2ด้านด้านหนึ่งผู้คนเป็นห่วงว่า AI จะทำให้ตนเองตกงานตัวเลขสูงขึ้นหลาย 10%
ในขณะเดียวกันมีปัญหาเรื่องของกำลังแรงงานในอนาคตประชากรของเอเชียหดตัวลงอย่างรุนแรงหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นไม่ว่าเป็นเกาหลีใต้รวมถึงประเทศไทยกำลังกลายเป็นสังคมสูงวัยแบบเต็มรูปแบบโปรดสังเกตหลายประเทศมีระบบดูแลผู้สูงวัยถือว่าเป็นอย่างดีแต่ขณะเดียวกันประชากรผู้สูงวัยในประเทศเหล่านั้นก็ยังเผชิญกับปัญหาไม่ต้องพูดถึงประเทศไทยที่ดูแลกันแบบตามมีตามเกิดมีเบี้ยยังชีพเดือนละ600บาทวันละ20บาทเท่ากับว่ามื้อหนึ่งคนเฒ่าคนแก่มีเบี้ยยังชีพเฉลี่ยแล้วมื้อละ6บาท66สตางค์ซื้อไข่ได้1ฟองไม่ต้องถามถึงว่าจะอยู่อย่างไรให้มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มองไม่เห็นทิศไม่เห็นทางกันทีเดียวเพราะฉะนั้นปัญหาเรื่องสังคมสูงวัยกำลังเป็นเรื่องใหญ่แล้วเรื่องนี้มีแต่พรรคการเมืองอย่างพรรคก้าวไกลที่ชูประเด็นรัฐสวัสดิการอย่างชัดเจนส่วนประเทศอื่นๆไม่ต้องพูดถึงไม่มีใครกล้าแตะต้องประเด็นนี้สำหรับสถานการณ์นอกจากประเด็นนี้แล้วในโลกเทคโนโลยีที่เรารู้กันดีเรื่อง AIนอกจากเรื่องของ AI เรื่องของพลังงานพลังงานไฮโดรเจนกำลังถูกนำมาใช้ในรถไฟฟ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งรถไฟมีรถต้นแบบและก็สามารถที่จะผลิตเป็นการค้ามีการสั่งขบวนรถไฟไฮโดรเจนแล้วในหลายประเทศทีเดียวนี่ก็เป็นทิศทางใหม่สองเรื่องนี้กำลังพูดให้เห็นถึงการเมืองรอบประเทศประจวบกับเรื่องหนึ่งการประชุมสหภาพรัฐสภาโลกที่เป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยไปมีบทบาทในการประชุมแล้วทำให้คนไทยเราได้รับรู้ว่าสหภาพรัฐสภาโลกมีการประชุมที่สวิตเซอร์แลนด์ปีนี้พิธาลิ้มเจริญรัตน์ร่วมทีมร่วมคณะปฏิพัฒน์สันติพาดาแล้วมีการเสนอชื่อกันนวีสืบแสงของพรรคเป็นธรรมเป็นกรรมาธิการในการสนับสนุนส่งเสริมกฎหมายมนุษยธรรมเห็นเป็นครั้งแรกที่สมาชิกรัฐสภาไทยไปมีบทบาทในระดับนี้ส่วนหนึ่งอยากจะมองให้เห็นว่าโลกทั้งใบกำลังเชื่อมต่ออย่างรวดเร็วด้วยอนาคตปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมปัญหา PM 2.5 ปัญหา Climate Changeหรือเทคโนโลยีต่างๆที่กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นโลกกำลังจะไร้พรมแดนบทบาทของสมาชิกสภาในประเทศมันไม่เพียงพอมันขยายตัวเห็นได้ชัดในสหภาพยุโรปที่มีสมาชิกรัฐสภารัฐสภาของสหภาพยุโรปมีบทบาทเป็นอย่างยิ่งในหลายเรื่องกฎหมายของสหภาพยุโรปจะเป็นต้นแบบให้กฎหมายของประเทศต่างๆที่อยู่ในสหภาพยุโรปจะต้องปฏิบัติตามแม้กระทั่งระบบศาลนี่เป็นการพัฒนาทางการเมืองการปกครองที่โลกทั้งใบไปไกลเหลือเกินแต่ประเทศไทยเรายังมีช้างกลางห้องมือที่มองไม่เห็นยังมีดิวปีศาจยังมีข้อตกลงที่เรียกว่าเหนือรัฐธรรมนูญเหนือกระบวนการยุติธรรมเราเรียกว่าเราอยู่คนละเวอร์ชันคนละดิวิชันหรือถ้าพูดได้ง่ายอยู่คนละศตวรรษของการพัฒนาการปกครองของโลกก็ว่าได้วันนี้จากภายนอกที่เรากำลังมองเห็นเศรษฐกิจของโลกกำลังพลิกผันกับเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของ Climate Change เรื่องของ AI แล้วทั้งหมดเหล่านั้นล้วนขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมซึ่งแน่นอนว่าการที่มีกำแพงกดทับเรื่องเสรีภาพก็ไม่ต้องพูดถึงนวัตกรรมเพราะมันเป็นไปไม่ได้ประเทศไทยที่เคยยืนอยู่แถวหน้าของเอเชียลำดับต้นของอาเซียนวันนี้เรากลายเป็นอยู่ลำดับบ้วยลำดับท้ายเพราะเราถูกแช่แข็ง
ตามปณิธานของตระกูลของมือที่มองไม่เห็นที่ต้องการแช่แข็งประเทศไทยไว้กับอดีตเพื่อให้พวกเขามีอำนาจให้พวกเขาสามารถได้รับประโยชน์จากโครงสร้างการเมืองการปกครองแบบนี้แผนแช่แข็งประเทศไทย20ปีเกิดขึ้นหลายครั้งหลายหนตั้งแต่สมัย2519ก็มีความพยายามสมัยทานินไทยไก่วิเชียนแต่ทำไม่สำเร็จเพราะมีทหารหัวก้าวหน้าเห็นว่ามันทำร้ายประเทศมากเกินไปจนกระทั่งมายุคของทักษิณชินวัตรที่พาประเทศไทยเป็นอัศวินขึ้นลูกที่3ก็โดนทหารไปร่วมสมคบคิดกับชนชั้นปกครองพยายามที่จะผลักดันให้ประเทศไทยอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆตัวอย่างที่เด่นชัดคือคำว่าปฏิวัติเสียของที่สนธิบุญยรักกรินปฏิวัติ19กันยา2549แล้วต่อมามีคำพูดว่าเป็นการปฏิวัติเสียของต้องทำการปฏิวัติซ้ำโดยประยุทธ์จันทร์โอชาในวันที่22พฤษภาคม2557ทั้งหมดอยู่ในโครงข่ายเดียวกันคือการแช่แข็งประเทศไทยด้วยเหตุความไม่มั่นคงของคนตระกูลเดียวที่กำลังปัดเปลี่ยนผัดใบเปลี่ยนผู้ใหญ่บ้านคนตระกูลเดียวที่จะผูกขาดการเป็นผู้ใหญ่บ้านของประเทศนี้ไม่ต้องการให้มีความเคลื่อนไหวสั่นไหวให้เกิดความไม่แน่นอนไม่มั่นคงก็เลยต้องการแช่แข็งประเทศไทยจากผู้ใหญ่บ้านหมู่9มาเป็นหมู่10มันเกิดขึ้นแล้วตอนนี้ในขณะที่ผู้ใหญ่บ้านหมู่10ด้วยอายุอนามถึงที่สุดแล้วก็ต้องเป็นหมู่11ก็เริ่มจะมีสภาพการคล้ายๆกันเพียงแต่การเปลี่ยนตัวเล่นจากการปฏิวัติรัฐประหารโดยใช้ปืนเปลี่ยนมาเป็นการปฏิวัติโดยใช้ตุลาการแล้วบอกว่าประเทศเราสิวิไลด้วยกฎหมายมีกฎหมายก็เป็นกฎหมายที่คนถือปืนเขียนขึ้นมาแล้วก็บอกว่าต้องทำอย่างนี้1 2 3 4เอาสั้นๆง่ายๆว่ามาตรฐานทางกฎหมายบังคับใช้กับผู้คนแตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่ามือที่มองไม่เห็นต้องการให้บังคับกับใครซึ่งตอนนี้กำลังเห็นได้ชัดถึงการทำลายหลักกระบวนการยุติธรรมหลักนิติรัฐที่เกิดขึ้นอย่างมากมายการกลับมาประเทศไทยของทักษิณชินวัตรถึงวันนี้สื่อต่างๆแม้กระทั่งสื่อทั่วโลกระดับโลกก็บอกแล้วว่าเป็นสัญญากับปีศาจที่ทักษิณชินวัตรทำสัญญากับปีศาจศัพท์นี้ในทางวิชาการตะวันตกก็คือการขายจิตวิญญาณขายทุกสิ่งทุกอย่างให้กับปีศาจเพื่อให้ตัวเองสมความประสงค์ทักษิณชินวัตรได้กลับมาเป็นศูนย์กลางอำนาจรัฐระดับหนึ่งได้กับประเทศไทยโดยไม่ต้องติดคุกแม้แต่วันเดียวรวมถึงการที่เอาบริวารว่านเครือขึ้นมามีครองอำนาจแต่ก็ต้องขายทุกสิ่งทุกอย่างที่ทักษิณชินวัตรมีให้กับปีศาจขายความน่าเชื่อถือขายความที่เรียกว่าสัญญิงสัญญาต่างๆขายตัวตนให้กับปีศาจตนนั้นปีศาจตนนั้นที่เป็นปัญหาที่เรารู้จักกันดีภายใต้ชื่อว่ามีช้างอยู่กลางห้องช้างตัวเบ้อเริ่มเทิมตะกระตะกรามไร้ความปราณีไร้ความเป็นมนุษย์แต่ไม่มีใครกล้าพูดถึงภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า elephant in the room ช้างตัวเบลเลอร์อยู่กลางห้องทุกคนรู้ว่ามีช้างโดยเฉพาะเป็นช้างจังไรพฤติกรรมไม่ต้องพูดถึงต่อก่อนนี้ใครกลับไปเปิดดูก็จะรู้ว่ามีข่าวเช้าโชว์มากมายขนาดไหนนอกประเทศไทยแล้วยุคนี้มันจะปิดข้อมูลข่าวสารได้ยังไงนี่ก็คือปัญหาช้างกลางห้องช้างตัวเบ้อเร่อยืนทนโทษเอาชัดๆง่ายๆตอนนี้ใช้กฎหมาย112มาปิดปากประชาชนปิดปากตัวแทนประชาชนอ้างคำว่ามีความผิดฐานล้มล้างการปกครองล่าสุดก้าวไก่เพิ่งเจอก่อนหน้านี้คนอื่นก็คือความผิด
ในการหมิ่นประมาทอาฆาตมาดร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์การวิพากษ์วิจารณ์ใดๆทำไม่ได้ในทุกกรณีประเทศนี้มีคนโดนคดีแบบนี้ร่วม300คนในขณะนี้เป็นไปได้ยังไงหรือแม้กระทั่งการบีบแต่บนท้องถนนเป็นความผิดความมั่นคงในราชอาณาจักรฐานกบฏในราชอาณาจักรกฎหมาย116มันโยงไปอย่างนี้ได้ยังไงนี่นะครับปัญหาของช้างกลางห้องอะไรก็แล้วแต่ที่ไปแตะต้องปัญหาที่เป็นใจกลางของประเทศห้ามพูดถึงนี่คือสภาพการที่เราเป็นอยู่สภาพการทางการเมืองแล้วบอกว่าปากท้องมาก่อนทุกสิ่งทุกอย่างจะแก้ไขได้ยกเว้นปัญหาช้างกลางห้องแบบนี้เมื่อเป็นแบบนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้องคาพยพต่างๆทางการเมืองในสมัยรัฐบาลรัฐประหารเราก็ดูองคาพยพก็คือคนที่เข้ามาด้วยกันใช้อำนาจปืนยึดอำนาจเข้ามาแล้วก็มาอ้างคำว่ากฎหมายประเทศนี้ต้องมีกฎหมายอ้างความสงบเรียบร้อยแล้วเมื่อถึงที่สุดวิธีการแบบนี้ใช้ไม่ได้ก็ทำสัญญาปีศาจให้ทักษิณชินวัตรให้พรรคเพื่อไทยขายวิญญาณวิญญาณที่เป็นตัวแทนประชาชนไม่มีอีกแล้ววันนี้ทำอะไรตามแต่ปีศาจจะบอกไว้วันนี้มือที่มองไม่เห็นวันนี้ช้างกลางห้องเลือกใช้หมากทักษิณชินวัตรและบริวารกรณีทักษิณชินวัตรกลับบ้านก็ดีกรณีจักรภพเพ็ญแขซึ่งเคยเป็นเรียกว่าหัวหมูทะลวงฟันของทักษิณชินวัตรการกลับมาของจักรภพเพ็ญแขก็คือการประกาศศึกชัดเจนของทักษิณชินวัตรที่จะสร้างนิวนอร์มอลใหม่เรียกว่าเป็นสังคมตอแหลไม่ต้องแคร์สื่อใดๆจักรภพเพ็ญแขหนีคดีไป13ปีคดีอ้างยี่ซ่องโจรคดีระเบิดอาวุธสงครามได้รับการประกันตัวทั้งที่หนีคดีเยาวชนคนรุ่นใหม่ของประเทศออกมาประท้วงด้วยมือเปล่าไม่ได้รับการประกันตัวแม้กระทั่งการทำโพลตอบถามความคิดเห็นประชาชนจะเอาเป็นเอาตายกับคนเหล่านี้นี่แหละครับคำว่า2มาตรฐานหรือ New Normal สังคมตอแหลนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งล่าสุดกรณีของต่อศักดิ์สุวิมลน้องชายของสถิตพงษ์สุวิมลราชบัณฑิตเลขาอีกตำแหน่งก็เป็นผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ทุเรศทุลังในการเลื่อนตำแหน่งกระโดดข้ามหัวคนอื่นมา8ครั้งเป็นอย่างน้อยทำผิดกฎผิดกติกาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ8ครั้งจนมาดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติวันนี้โดนแฉว่ามีเงินเส้นเงินโอนจากเว็บพนันเข้าไปหาพี่ชายหาน้องชายหาพี่สาวหาน้องสาวหาเมียโดนแฉกันขนาดนี้หรือกรณีของสุรเชษฐ์หักพานเรื่องทองคำมูลค่า200ล้านชัดๆอย่างนี้นี่เราอยู่ในประเทศอะไรกันแล้วนายกรัฐมนตรีอย่างเศรษฐาทวีสินบอกว่าผมไม่เกี่ยวแล้วไม่ยุ่งแล้วเรื่องนี้ทั้งนี้มันเป็นปัญหาศูนย์กลางของกระบวนการยุติธรรมเป็นต้นทานของกระบวนการยุติธรรมแล้วความสกปรกโสโครกแบบนี้นายกรัฐมนตรีบอกว่าผมไม่ยุ่งผมไม่เกี่ยวละมีกรรมการรับผิดชอบมันจะเป็นไปได้ยังไงสังคมยังสงสัยว่าแล้วตกลงการจะเอาผิดเรื่องราวเหล่านั้นจะเป็นอย่างไรมันคล้ายๆกรณีของกำนันนกมันตัดตอนตรงที่มีคนคนหนึ่งผู้กำกับเบิ้มฆ่าตัวตายแล้วก็จบเรื่องทั้งที่จริงๆแล้วเงินที่กำนันนกรวบรวมส่งสวยให้มันไปถึงเหนือฝ่าผู้กำกับเบิ้มขึ้นไปกี่ชั้นเช่นเดียวกับกรณีต่อศักดิ์กรณีของสุรเชษฐ์
มันไม่ได้การทะเลาะกันเรื่องของส่วนตัวของคน2คนในสำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่เป็นคนที่เป็นโจรแล้วใช้ตำแหน่งหน้าที่มาทำมาหากินคอร์รัปชันใช้อำนาจตามกฎหมายที่แทนที่จะปกป้องประชาชนมาหาประโยชน์ส่วนตัวแต่เศรษฐาทวีสินบอกว่าผมไม่เกี่ยวแม้กระทั่งวันนี้ถ้าพูดกันตรงไปตรงมาการที่ทักษิณชินวัตรจักรภพเพนแขไม่พูดถึงปัญหาของเยาวชนที่อยู่ในเรือนจำแม้แต่คำเดียวมันก็ทำให้เห็นแล้วประเทศนี้มันไม่มีคำว่ายุติธรรมไม่มีคำว่ากระบวนการยุติธรรมเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมคนไทยถึงนิยมมูเตลูเพราะมันเชื่อกระบวนการยุติธรรมไม่ได้สุดท้ายไม่รู้จะเชื่ออะไรเชื่ออะไรไม่ได้ทั้งสิ้นไปเชื่อมูเตลูก็แล้วกันคนไทยเกือบ 80% เชื่อเรื่องนี้ประยุทธ์จันทร์โอชาบริหารประเทศมา10ปีคนไทยถูกแช่แข็งประเทศนี้จากที่เคยเป็นเสือวันนี้กลายเป็นเห็บหมาผลงานของประยุทธ์จันทร์โอชาคือการสร้างหนี้สร้างสินให้ประเทศหยุดยั้งการเจริญเติบโตของประเทศหยุดยั้งอนาคตของคนหลายสิบล้านอย่างน้อยก็2เจเนเรชั่นแล้วหลายคนบอกว่าหมดยุคของประยุทธ์แล้วมันไม่หมดยุคของประยุทธ์เพราะประยุทธ์จันทร์โอชายังเป็นคนที่มีบทบาททางการเมืองสว.ที่ประยุทธ์เลือกเป็นคนที่เลือกเศรษฐาทวีสินในวันเดียวกับที่ทักษิณชินวัตรกลับมาขายวิญญาณทำดีลกับปีศาจสว.สายประยุทธ์152คนก็ยกมือให้เศรษฐาทวีสินแล้วผ่านมาเป็นเวลา 7-8 เดือนไม่ต้องพูดแล้วว่าเศรษฐาทวีสินจะมีความสามารถอะไรแล้วมาบอกว่าทำงานเต็มที่มือเปื้อนดินตีนเปื้อนฝุ่นคำถามคือผลงานอะไรบ้างที่เศรษฐาทวีสินทำให้กับประเทศไทยนอกจากตอหลดตอแหลไปวันๆไอ้ค่าแรง400บาทไม่ต้องพูดเพราะมันเป็นแค่ลมปากในธุรกิจโรงแรม4ดาวที่มีลูกจ้างค่าแรงขั้นต่ำเขาให้วันหนึ่ง600บาทกันอยู่แล้วในตลาดแรงงานเพราะฉะนั้นไอ้ประกาศ400ไม่มีผลอะไรนอกจากพยายามบอกว่ากูทำได้ทั้งนี้จริงๆไม่ได้ทำอะไรทั้งหมดนี้กำลังจะบอกว่านี่เป็น New Normal คือสังคมตอแหลแล้วการกระบวนที่เป็นสังคมตอแหลแบบนี้การสร้างกระบวนการไอ้ New Normal แบบนี้การเมืองที่มีสารขึ้นมาสารหนึ่งแล้วก็บอกว่ามีอำนาจชี้เป็นชี้ตายชี้ถูกชี้ผิดประชาชน14ล้านคนเลือกพรรคการเมืองพรรคหนึ่งเป็นตัวแทนชนะเลือกตั้งแล้วก็ไปเอาเรื่องไอทีวีขึ้นมาเพื่อหยุดให้หัวหน้าพรรคการเมืองพรรคนั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นการสกัดกั้นไม่ให้เข้ามามีบทบาททางการเมืองให้คน9คนมีอำนาจตัดสินใจมากกว่าคน14ล้านคนแล้วประเทศแบบนี้เราจะอยู่กันอย่างนี้เหรอแม้กระทั่งวันนี้ไอ้เรื่องที่บอกล้มล้างการปกครองหลักกฎหมายอาจารย์กฎหมายที่สอนในมหาวิทยาลัยไม่มีใครอธิบายเรื่องแบบนี้ได้เพราะมันตะแบงจริงๆหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภาคือการยกร่างกฎหมายแก้กฎหมายกฎหมายทุกฉบับต้องแก้ไขได้ไม่มีกฎหมายใดกฎหมายหนึ่งที่ประชาชนแก้ไม่ได้ไม่มีแล้ววันนี้การทำหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญเป็นการล้มล้างการปกครองจะไปอธิบายใครได้นี่คือการทำลายกระบวนการนิติรัฐของประเทศของสังคมด้วยต้นทุนที่สูงมหาศาลในขณะที่พรรคเพื่อไทยก็พูดเรื่องนี้ออกแถลงการเรื่องนี้แต่ก็บอกว่าไม่ผิด
แต่พอเปลี่ยนชื่อพรรคเป็นพรรคก้าวไกลผิดทันทีนี่เราจะอยู่กันแบบนี้จริงๆเหรออยู่กันแบบ new normal คือไม่มีมาตรฐานแล้วก็ต้องไปพึ่งศาลพระพรหมแทนศาลพระภูมิแทนแล้วจะให้ประชาชนไปพึ่งมูเตลูแทนที่จะเชื่อกระบวนการยุติธรรมแล้วประเทศแบบนี้จะไปแข่งกับใครได้ในยุคที่เขากำลังต่อสู้กับ AI climate changeมนุษย์เกิดมามีลมหายใจใช้ชีวิตทำงานอย่างเต็มศักยภาพพอถึงแก่เฒ่าขึ้นมาในวัยที่กำลังเรียกว่าไม่มีกำลังแรงงานที่จะทำต่อไปแล้วอย่างน้อยที่สุดก่อนที่เขาจะจากไปจากโลกก็ควรจะอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไม่ใช่แล้วแต่มึงอยู่ไม่ได้ก็ตายไปซะนี่เราอยู่ในประเทศแบบไหนแล้วทั้งหมดนี้เป็นเพราะปกป้องระบบช้างกลางห้องเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ต้องไปสรรหาประดิษฐ์คำคนเราตรงหลักการมันก็ต้องตรงคำตอบมันก็ต้องตรงไม่ต้องมาตีถนนชัยแล้วสุดท้ายเอาตัวรอดเป็นยอดดีสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดวันนี้เป็นทุกคนไม่กี่คนที่อายุอนามใกล้จะตายเต็มทีแล้วแต่ทวงหลังความเจริญของประเทศคนรุ่นใหม่ที่มีอนาคตที่ต้องอยู่ไปอีกหลายสิบปีถูกทำให้ไร้อนาคตเพราะคนใกล้จะตายไม่กี่คนประเทศนี้แทนที่จะมีอนาคตแล้วมอบความหวังไว้กับคนรุ่นใหม่กลับถูกทำให้ไร้อนาคตด้วยคนที่ใกล้จะเข้าโรงระบบที่มันแก่ชราใกล้จะพังเต็มทีแบบนี้สิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นตอนนี้หลายคนหากผ่านไป5ปี10ปีข้างหน้าย้อนกลับมาดูจะรู้สึกสมเพชมากว่ามันเหลือเชื่อมันเคยเกิดขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นปู่แอดจนตอเชื่อโดยความบริสุทธิ์ใจเลยว่าการเปลี่ยนแปลงใหญ่ของประเทศนี้กำลังเกิดขึ้นเพราะเมื่อผู้คนรับรู้สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นสิ่งที่กำลังเปลี่ยนแปลงความคิดความเชื่อของผู้คนนั่นแหละคือตัวชี้ขาดว่ายอมรับสิ่งเหล่านี้หรือไม่ยอมให้มันเป็นแบบนี้หรือไม่ปฏิกิริยาตอนนี้ที่เกิดขึ้นเมื่อปีกว่าๆที่ผ่านมามีเรื่องการโยกย้ายไปต่างประเทศคนนับล้านอยากย้ายประเทศอยากทิ้งแผ่นดินเกิดอยากทิ้งแผ่นดินวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือคนส่วนใหญ่ไม่อยากมีลูกคนส่วนใหญ่ไม่อยากสร้างภาระให้ตนเองเพราะฉะนั้นภาระของประเทศในอนาคตจะไปอยู่กับใครในเมื่อประชากรลดลงลดลงและลดลงแล้วปัญหาแบบนี้แช่แข็งไว้ยังไงก็แช่ไม่อยู่เพราะสุดท้ายมันจะเหมือนหมู่บ้านที่ถูกทิ้งในอดีตแห้งแล้งฝนฟ้าไม่มีคนก็ต้องทิ้งหาที่ทำกินใหม่เมื่อไร้อนาคตลูกหลานเขาในอนาคตจะลำบากเขาก็ไปสร้างสังคมใหม่ไม่มีใครหวังได้สุดท้ายมันก็จะมีแต่คนเฒ่าคนแก่คนเจ็บคนป่วยแล้วประเทศนี้จะอยู่กันยังไงแต่นั่นแหละมนุษย์ไม่ยอมจำนนเมื่อถึงที่สุดเห็นว่าปัญหามันเกิดจากคนกลุ่มน้อยที่เห็นแก่ตัวแล้วอยากจะแช่แข็งอนาคตของประเทศเขาก็จะลุกขึ้นพากันต่อต้าน
แล้วถึงที่สุดประชาชนส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าอำนาจอยู่ในมือของกูเองไม่ได้มึงพวกมึงไม่ได้เป็นเจ้าชีวิตกูมึงก็เป็นคนกินขี้ปี้นอนเหมือนกันมึงไม่ได้เหาะเหินเดินอากาศแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเปลี่ยนในชั่วแค่ข้ามคืนสิ่งที่ปู่แอฟจอนตอพูดมาทั้งหมดกำลังบอกว่าการดิ้นเฮือกสุดท้ายของระบอบไดโนเสาร์ของช้างกลางห้องเป็นบทละครท้ายๆแล้วของเรื่องการที่จำเป็นต้องไปใช้ทักษิณชินวัตรซึ่งสู้กันมา20ปีเพราะความไม่ไว้วางใจก็หมายความว่าสุดท้ายแล้วไม่มีทางเลือกช้างกลางห้องจำเป็นต้องไปใช้มือของทักษิณชินวัตรและเมื่อทักษิณชินวัตรขายวิญญาณผลผลิตของการขายวิญญาณทักษิณชินวัตรก็คือรัฐบาลตราบัดสัตว์รัฐบาลนี้อะไรก็แล้วแต่เมื่อที่มาไม่ถูกต้องจุดเริ่มต้นไม่ถูกต้องไม่มีทางที่จะพูดเป็นอย่างอื่นได้ตัวอย่างชัดเจนคืองบประมาณ 30,000 กว่าล้านด้วยเอกสาร8หน้าที่ห้ามพูดถึงห้ามแตะต้องหรือแม้กระทั่งการแก้กฎหมาย112ให้สามารถวิพากษ์วิจารณ์ในระดับหนึ่งในเมื่อกระบวนการแก้ไขในรัฐสภาทำไม่ได้ไม่ถูกต้องนี่คือฟางเส้นสุดท้ายของความรู้สึกของผู้คนในสังคมส่วนอะไรจะเกิดขึ้นก็จับตาดูก็แล้วกันแน่นอนประชาชนจะให้บทเรียนเราอยู่ในยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลงที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงใหญ่สิบทักษิณชินวัตรก็ไม่สามารถที่จะหยุดยั้งการเปลี่ยนแปลงนี้ได้ประยุทธ์จันทร์โอชาเคยมีกำลังกองทัพทั้งกองทัพสุดท้ายก็ไม่สามารถต้านทานการเปลี่ยนแปลงที่ประชาชนต้องการได้ถึงต้องไปใช้บริการทักษิณชินวัตรแล้วสุดท้ายทักษิณชินวัตรก็ไร้ความหมายยาที่หมดอายุนมกล่องที่หมดอายุแล้วมีแต่เหม็นบูดเลอเปรี้ยวไม่ได้ใช้ประโยชน์ใดๆได้นี่คือสภาวะการที่กำลังพูดถึงแล้วก็ขอให้กำลังใจกับนักสู้ทั้งหลายที่วันนี้ยังเด็ดเดี่ยวแล้วยังยืนหยัดและขอให้เรายังมั่นคงในเส้นทางนี้อะไรจะเกิดขึ้นข้างหน้าแต่หากผู้คนส่วนใหญ่ยังมองมุ่งหน้าเดินต่อไปบนเส้นทางแห่งการเปลี่ยนแปลงถึงที่สุดก็จะมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่เกิดขึ้นด้วยจิตคารวะจากปู่แอดเจ้านอต่อสำหรับคลิปนี้คงขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำลังเราเลือกไม่ได้นะครับว่าเราจะได้อยู่ในคุกหรืออยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่าการที่พรรคมันจะเป็นไงเราเลือกไม่ได้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมพอแล้วเนี่ยในเมื่อในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างเงี้ยเราจะยอมแพ้เลือกจะสู้ต่อครับทุกการต่อสู้ผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าก็ต้องเข้าคุกครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยและจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่า
ไม่งั้นเราจะไม่มีที่อยู่ในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีศักดิ์ศรีที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้ดังนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับถ้าเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีดังนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรานะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราถึงมีศักดิ์ศรีมานานแล้วครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมถูกต้องมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนยันเจตจำนงมันออกมาแสดงออกออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้นะครับมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมาย112เป็นเครื่องมือนะครับอยากจะคมตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นค่าทุนเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการThank you.